สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในภาคบทบาทความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับต่อประเทศชาติในหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรในเรื่องการบริหารยุคสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเพื่อพาณิชย์ธุรกิจและการลงทุนวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยจำกัดนะครับหรือเรียกว่า TDX นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณพงปิติเอกเทียนชัยนะครับท่านที่2ท่านเป็นกรรมการชมรมวานิชธนกิจสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยอีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรที่จิตเอกนะครับด้านดร.วรนันท์ ถาวรนันท์สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐไอ้ภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษามาพัฒนาหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลคราวนี้อยากให้ช่วยอธิบายที่มาที่ไปของการร่วมมือหน่อยครับครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทางด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับผมซึ่งก็เป็นภาคการศึกษานะครับที่มาช่วยพัฒนาหลักสูตรนะครับทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับสำหรับตัวผู้บริหารเพื่อนำไปใช้เรื่องของการพาณิชย์การลงทุนแล้วก็ทางด้านธุรกิจนะครับเราเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งตอนนี้มีผลกับทางด้านธุรกิจภาคธุรกิจในวงกว้างทั้งโลกนะครับรวมทั้งในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีพ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลออกมาแล้วนะครับรู้สึกเมืองนอกเป็นที่ยอมรับในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์พวกนี้ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีกฎหมายที่ดูแลในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วครับมีผู้ใช้งานนะครับมีนักลงทุนครับมีทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่นำไปใช้ครับและที่สำคัญก็มีเรื่องของการกำกับดูแลนะครับแล้วก็มีตลาดกลางซึ่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยครับก็อาจจะส่งต่อให้ทางคุณพงปิติเล่าให้ฟังเรื่องศูนย์ซื้อขายครับผมทางเป็นความร่วมมืออันหนึ่งในฐานะตัวแทนเนี่ยที่มาจากบริษัทถือว่าเป็นบริษัทลูกนะครับของบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอยากจะให้ช่วยคุยในเรื่องเกี่ยวโครงการความร่วมมือนะครับในการทำหลักสูตรขึ้นมากับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับครับผมครับเวลาที่เราพูดถึงสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นหลักว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลมี2ประเภทหลักๆหนึ่งก็คือคริปโตเคอเรนซีอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นโทเค็นดิจิทัลครับโทเค็นดิจิทัลเนี่ยครับคือจะเป็นรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถจะลงทุนและได้รับผลตอบแทนได้ครับคนหลายๆคนก็ยังสับสนในเรื่องนี้อยู่ดังนั้นเองเราเลยมองว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้คนมีความเข้าใจในตัวสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากขึ้นครับจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราได้ร่วมมือกับทางด้านหอการค้านะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วนะครับซึ่งเรามองว่าการความร่วมมือในส่วนนี้ครับจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของการนำสินทรัพย์ดิจิทัลตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจในการประกอบธุรกิจใช่ครับเพราะเราตั้งทาร์เก็ตเผื่อเป็นทำธุรกิจในเรื่องการลงทุนหรือการค้าขายอะไรยังต่างๆอยากให้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลฮะเอาแบบที่คนที่แบบไม่รู้เรื่องแล้วได้เข้าใจฮะเพราะว่าผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วคนก็มีความรู้ว่ามันดีแต่ก็กลัวเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นะครับใช่ก็จริงๆแล้วถ้ามองจากคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเปิดถึงเราคุ้นเคยเวลาเราลงทุนเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนใช่ฮะใช่อันนี้ก็คือหน่วยลงทุนแบบหนึ่งครับครับเป็นหน่วยลงทุนที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ครับนะครับอีกเพิ่มเติมจากเมื่อที่ทางคุณพงปิติได้เรียนไปนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่นอกเหนือจากตัวคริปโตเคอเรนซีที่เป็นเงินสกุลดิจิทัลแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวโทเค็นนะครับนอกเหนือจากโทเค็นที่เป็น investment token หรือที่เป็นหน่วยเหรียญที่ออกมาเพื่อการลงทุนเนี่ยเราก็พูดถึงเหรียญที่สามารถไปใช้เรื่องของ utility หรือประโยชน์สิทธิต่างๆได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัว investment token เนี่ยอย่างเช่น
บริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็เมื่อก่อนก็อาจจะอยากขายตัวคอนโดหรือบ้านใช่ไหมครับหรือโรงแรมใช่ไหมครับที่อยากจะมีผู้มาพักแต่ว่าถ้าต้องการขยายโครงการหรือว่าเอาเงินไปปรับปรุงซ่อมแซมโรงแรมเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินจำนวนเยอะวิธีหนึ่งเนี่ยที่เขาสามารถทำได้เนี่ยคือเขาสามารถออกโทเค็นหรือเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะ investment นะครับซึ่งก็สามารถชักชวนให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อเหรียญแล้วก็มีสิทธิ์ในตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นครับเหมือนอย่างที่มีออกไปแล้วใช่ไหมครับ2บริษัทก็คือของแสนสิริที่เป็นชื่อสิริฮับแล้วก็ของบริษัทหนึ่งคือ Origin นะครับชื่อ RealX นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาทำก็เป็นinvestment token ก็เวลาพอนักลงทุนพอลงทุนเขาก็จะมีผลตอบแทนเหมือนกับได้ส่วนต่างของดอกได้ดอกเบี้ยใช่ไหมฮะก็ได้ในแง่ของผลตอบแทนในแง่ของอาจจะเป็นรายได้หรือกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อดีของการเป็นโทเก้นเนี่ยเราสามารถเติมประโยชน์สิทธิประโยชน์ต่างๆเข้าไปในเหรียญนั้นได้ถ้าเป็นหน่วยลงทุนปกติที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยก็จะแค่ได้ในเรื่องของการถือหน่วยลงทุนเหมือนแก๊ปราคาที่แตกต่างกันจริงๆแล้วเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นโรงแรมเนี่ยผู้ที่ถือหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เขาเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตสามารถที่จะอาจจะได้ส่วนลดของโรงแรมหรือไปพักโรงแรมในเครือนะครับหรือข้ามเครือข่ายกันก็ได้เครือข่ายนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้มันก็จะเติมสิทธิประโยชน์เข้าไปกับหน่วยลงทุนนั้นๆโอ้อย่างนี้เหมือนกับได้สมาชิกด้วยได้ผู้มาร่วมลงทุนด้วยใช่ครับก็ประโยชน์ก็คือแทนที่จะลงทุนก็คือได้สิทธิแต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเหรียญโทเค็นนั้นเนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดได้เลยครับโอ้นะครับคือถ้าเป็นหน่วยลงทุนปกติเนี่ยก็จะต้องขายคืนกับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งไอ้ตรงนี้เราก็ซื้อขายในประเทศไทยได้ใช่เราซื้อขายผ่านจากมือนึงไปอีกมือนึงได้ผ่านตลาดกลางนะครับก็ยกตัวอย่างตลาดกลางก็อย่างเช่น TDX ของคุณพรพิตินะครับก็สามารถผมอยากจะขายผมก็ไปขายในตลาดนั้นทางด้านด็อกเตอร์สามารถที่จะซื้อก็สามารถไปซื้อกับผมในตลาดนั้นได้ครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ในเรื่องของ flexibility และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเข้าไปมันเหมือนความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์จากพวกนี้ป่ะฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อที่ดินหรือซื้ออะไรพวกนี้เวลาจะหาคนซื้อขายอะไรพวกนี้มันก็การเปลี่ยนมือมันก็จะยากขึ้นใช่ก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็คือเราจะให้เป็นรูปหน่วยลงทุนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้บนตลาดครับผมตลาดที่เป็นศูนย์ซื้อขายของดิจิทัลได้เลยอย่างนี้ประเด็นสำคัญของหลักสูตรเนี่ยที่เราวางโครงสร้างไว้เนี่ยมีอะไรบ้างครับคืออย่างแรกเดี๋ยวผมให้คุณปิติเสริมนะครับอย่างแรกที่เหมือนที่มีกีเรียนก็คือว่าอยากจะเสริมความเข้าใจครับของนักธุรกิจครับนะครับผู้ลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจครับนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลครับว่าเขามีประโยชน์นะครับมีความเสี่ยงนะและมีวิธีการนำไปใช้ในธุรกิจต่างๆอย่างไรครับนะครับอันหลักสูตรก็จะเน้นพื้นฐานก่อนนะครับข้อ2ก็จะเน้นเรื่องของการที่ได้ฝึกฝนนะครับจากกรณีศึกษาจริงๆนะครับที่เขาออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีท่านวิทยากรรับเชิญที่มาจากคนที่เคยออกเหรียญแล้วจริงๆแล้วนำไปใช้ได้นะครับมาเล่าให้ฟังวิธีการแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ทำเวิร์กช็อปนะครับในการออกเหรียญนะครับได้ซ้อมจริงๆว่าถ้าจะต้องออกเหรียญนะครับหรือนำเหรียญไปหรือทำเหรียญเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้กับธุรกิจของแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรครับผมให้คุณคงพิติลองเสิร์ฟเพิ่มเติมก็ได้ครับผมครับจริงๆตามที่ดร.รนันท์กล่าวไว้เลยนะครับก็นอกเหนือจากในร่วงของการที่จะมีเวิร์กช็อปมีเนื้อหาแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับคือผู้ที่เข้าเรียนเนี่ยจะได้รับทราบกระบวนการในการที่จะออกโทเค็นนะครับเพราะว่าส่วนนี้ครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการนะครับซึ่งก็ต้องมีการทำในเรื่องของตั้งแต่ทำ business due diligence นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการประเมินตัวมูลค่าธุรกิจออกมาเหมือนกับทำเวิร์กช็อปที่จะขึ้นเทเบิลโทเค็นไนเซชันเวิร์กช็อปนี้ป่ะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียนรู้ตรงนี้ครับโอ้ครับโปรเซสมันยังไงฮะก็ต้องตั้งแต่ในเรื่องของการจัดตัวบัญชีของบริษัทนะครับจัดโครงสร้างธุรกิจดูในเรื่องของตัวรายได้บริษัทที่มาของรายได้ก็ผลตอบแทนที่ให้กับผู้ลงทุนด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อที่จะสร้างในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเป็นไวท์เปเปอร์ออกมาครับครับเดี๋ยวขึ้นสไลด์เนี่ยไอ้ตัวขึ้นที่เคยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสไลด์ที่โทเคนไนเซชันเวิร์กช็อปอันนี้ก็คือจะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับคนที่มาเรียนด้วยให้เราเหมือนเป็นเสมือนจริงว่าโอเคถ้าเกิดว่ามาอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับต้องสามารถรันแล้วก็ออกเหรียญสมมุติว่าเหมือนตั้งสมมติฐานในการออกเหรียญใช่ไหมฮะคือในวิธีการที่เราจัดทำเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มเนี่ยออกเป็นประมาณ 3-4 กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีประมาณราวๆ10ท่านนะครับก็จะมีการกระจายตัวผู้ที่เข้าเรียนมาจากหลากหลายธุรกิจหน่วยงานความรู้หรือประสบการณ์โปรเซสตามรูปที่ขึ้นมาไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็นำมาฝึกโดยเรามีโค้ชกับมีเมนทอร์ที่เขาจะช่วยสอนที่คุณไม่ปฏิเรียนนะครับในการที่เหมือนเราจะออกเหรียญจริงๆเหมือนเป็นธุรกิจเราแล้วถ้าเกิดเรามาปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนเรามีธุรกิจแล้วเราจะออกเหรียญใช่ครับใช่ครับซึ่งเหรียญก็จะเป็นอย่างที่เรียนไปขั้นต้นนะครับเหรียญมีหลายรูปแบบก็แต่ละกลุ่มก็จะเลือกเอาว่าจากธุรกิจที่เขาเลือกกันในกลุ่มเนี่ยเขาคิดว่าธุรกิจไหนเหมาะสมแล้วก็เหรียญที่ออกมาเป็นหน้าตาเหรียญแบบใด investment token เหมาะสมกับธุรกิจไหมใช่ utility token นะครับหรือรูปแบบอื่นๆนะครับแล้วแต่ว่าในกลุ่มแล้วก็จากนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะนำมาแข่งขันโดยมีกรรมการที่จะคัดเลือกว่าอันไหนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เสมือนจริงที่ไปใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์จริงๆครับครับซึ่งจบจากหลักสูตรเนี่ยเขาก็อาจจะนำโครงการที่เขาคิดไปเนี่ยไปต่อยอดแล้วทำจริงก็ได้คืออันนี้ก็คือเป้าหมายของหลักสูตรที่เราเซตกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าก็คือคนที่เรียนจบแล้วเนี่ยนอกจากที่จะได้องค์ความรู้แล้วเนี่ยก็คือสามารถเนี่ยเอาตรงนี้มาต่อยอดใช่ครับนะครับสามารถเปรียบเสมือนเนี่ยจะออกเหรียญซึ่งวันหน้าเนี่ยเกิดขึ้นจริงก็จะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนด้วยใช่ครับทราบว่าเนี่ยเรามีเนี่ยเนื้อหาที่เป็นคีย์คอนเทนต์เนี่ย5 กลุ่มอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยฮะคีย์คอนเทนต์ของ5หมวดกลุ่มนี่คืออะไรบ้างครับก็จริงๆอ่ะหลักๆนะครับอันแรกอ่ะก็คงเป็นเรื่องของพื้นฐานครับนะครับพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องครับนะครับของเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลครับนะครับส่วนที่2เนี่ยที่เราอ่ะอยากจะให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของแน่นอนครับหลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอันนู้นอันนี้นะครับในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วในแง่ของกฎระเบียบและกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะครับต่อมาก็จะไปดูโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็ผลที่มีผลกระทบในทางบวกหรืออาจจะเป็นในทางที่เป็นลบไหมกับธุรกิจนั้นถ้านำเอาเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยเข้าไปใช้นะครับคือบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เหมาะกับบางธุรกิจหรือเปล่าถูกต้องครับใช่ครับก็เขาจะได้เรียนรู้ให้เรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยเหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจบางทีธุรกิจตัวเองใช่ครับหนึ่งเหมาะสมไม่พอแล้วเนี่ยยังมองว่าอันไหนดีที่สุดอีกใช่ครับถูกต้องครับต่อจากนั้นก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าในเชิงแอปพลิเคชันนี่นำไปพัฒนานะครับหรือรูปแบบในการที่จะไปใช้กับธุรกิจจริงๆได้นะครับกลยุทธ์เน้นเป็นแบบไหนฮะก็กลยุทธ์ในการที่จะทำธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิตอลมาเป็นพูดง่ายๆเป็นดรายเวอร์หรือเป็นสิ่งที่ผลักดันธุรกิจของท่านให้เติบโตเดี๋ยวนี้การแข่งขันทางเชิงธุรกิจนี่ต้องมีเกมใหม่ให้เล่นใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเกมใช่ครับที่เราจะเป็นผู้นำได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนก็มาพบปะในเครือข่ายครับหรือในสังคมของคนที่เขาอาจจะมีความชำนาญหรือความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลมาแล้วนะครับเราก็ได้พบปะพูดง่ายๆคือผู้ที่มีประสบการณ์หรือความรู้นะครับสร้างเครือข่ายกันในนี้แล้วก็สามารถต่อยอดจากเครือข่ายขยายออกไปในวงธุรกิจได้จริงๆโอ้อันนี้ถือว่าสำคัญเพราะว่าการที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายที่รักเหมือนกันชอบเหมือนกันครับเวลาการต่อยอดเนี่ยมันก็เหมือนจะสามารถต่อยอดซึ่งกันและกันเหมือนเป็นทีมเวิร์คทีมหนึ่งครับก็จริงๆบางท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าชอบไม่ชอบแต่ว่าก็พอเข้ามารู้แล้วอันนี้มันดีไม่ดีอย่างไรครับแต่อย่างน้อยเขาก็จะได้พบปะคนที่อยู่ใน
พูดง่ายเครือข่ายนะครับที่อาจจะเป็นทั้งเครือข่ายที่เขาเคยมีประสบการณ์ทำพวกนี้มาแล้วหรือคนที่กำลังสนใจนะครับก็จะได้พูดในสิ่งที่ถ้ามันนำไปใช้ได้จริงอย่างน้อยเนี่ยจะได้อยู่ในเครือข่ายที่ได้รู้ความจริงที่แท้จริงแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่จะต้องใช้คำว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้โดยพื้นฐานความถูกต้องใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในหลายๆอย่างเนี่ยพอบอกว่าพอเป็นดิจิทัลสินทรัพย์หรือเป็นลักษณะเป็นคอยเคยอย่างเงี้ยฮะในเมืองไทยพอดีอาจจะเป็นเพราะว่ากฎหมายยังกำลังตามอยู่หรือกำลังออกมาใหม่อยู่ครับแล้วก็มันก็จะมีพวกแก๊งมิจฉาชีพอะไรพวกนี้ออกมาก็มีบางกรณีใช่ไหมครับเดี๋ยวน้อยก็จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วในแต่ละกรณีศึกษาทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ที่เขามีปัญหาเนี่ยเป็นอย่างไรครับเขาจะได้เรียนรู้แล้วก็อยู่ในกลุ่มสังคมที่เป็นเดียวกันนะครับประสบความสำเร็จด้วยกันครับทราบว่าสัดส่วนเนี่ยการเรียนเนี่ยเนื้อหาการเรียนเนี่ยที่5คอนเทนต์หนักๆเนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นอะไรที่มันใหม่แต่การเรียนเนี่ยของเราแบ่งสัดส่วนเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนเลยคือเน้นเนี่ยแบ่งสัดส่วนคือการเรียนก็คือเป็น 30% มีแบ่งสัดส่วนอีกมีอะไรมั่งฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยอันแรกก็เป็นเรื่องของความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลก็ประมาณ 30% นะครับก็เป็นทั้งทฤษฎีหลักการหรือวิธีการที่ถูกต้องนะครับส่วนที่2เนี่ยก็เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับคือถ้าเราได้เจอคนที่มีประสบการณ์ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือที่เขาอาจจะมีประสบการณ์บางอย่างมาพูดคุยกันก็อีก 30% เพราะว่าวิทยากรรับเชิญทุกท่านเนี่ยเป็นวิทยากรที่อยู่ในเครือข่าย หรือว่าในสังคมหรือในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลครบครับไม่ว่าจะเป็นโลกธุรกิจโลกเทคโนโลยีครับโลกทางด้านกฎระเบียบกฎหมายแล้วก็โลกในแง่ของตัวเครือข่ายที่เป็นเรื่องของตลาดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มการเงินการธนาคารด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการ 40% เป็นเรื่องของการpractice หรือฝึกฝนจากประสบการณ์เราให้เยอะเลยใช่เพราะเราเน้นในเรื่องปฏิบัติจริงใช่ครับทำจริงใช่ครับให้เห็นภาพจริงใช่ครับผมขอเสริมใช่เลยครับคือผมคิดว่าเรื่องของเนื้อหานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการนำประสบการณ์มาใช้จริงมาแชร์เนี่ยเพราะว่าคือบางทีเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเราก็ต้องรับทราบข้อมูลจากคนอื่นที่เคยมีการทำออกมาว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาไงหรือมีทางเลือกยังไงบ้างและหลังจากที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนำสิ่งเหล่านั้นมาได้ปฏิบัติจริงๆอันนี้คือสำคัญมากที่สุดเพราะว่าคือเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจได้การลงมือทำก็คือการทำ practice ถึงจะเห็นว่าให้น้ำหนักถึง 40% เพราะว่าเราอยากให้นั่นการลงมือทำแล้วลงมือทำเสร็จแล้วอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้ครับคือมีการมานำเสนอโครงการแข่งการการพิชกรรมการก็จะให้ฟีดแบคไปซึ่งทุกท่านก็จะรับทราบว่าถ้าหากจะต้องทำจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเจอประเด็นอะไรที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอันนี้คือเรียนเพื่อรู้จริงๆใช่ครับใช่ครับครับที่เมื่อกี้คุยเนี่ยเรามีเน้นประสบการณ์ถือว่าก็เป็น1 ใน 3เป็นส่วนใหญ่ๆแล้วประสบการณ์เนี่ยก็มาจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้โดยตรงอยากให้พูดให้ฟังสักนิดนะครับว่าวิทยากรเนี่ยมีท่านไหนบ้างแล้วในแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถอะไรมั่งครับอาจจะเริ่มจากคลาสแรกๆที่เรามีนะครับก็คือยังมีอย่างไปเยี่ยมเยียนอย่างของ TDX เองของตลาดทรัพย์เองก็จะมีวิทยากรที่ เราได้เชิญนะครับผู้ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นเดียวกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในการที่จะออกตัวสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดสิงคโปร์ด้วยซึ่งอันนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยครับที่ทำให้ผู้ที่เข้ามาเรียนในคลาสเนี่ยได้เห็นภาพว่านอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยมีการนำไปใช้งานอย่างไรมีวิธีการอย่างไรซึ่งอันนี้ครับก็คิดว่าจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับที่จะทำให้ได้รับทราบในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะว่าจะมีในเรื่องของการแชร์จากผู้มีประสบการณ์ในการออกเรียนจริงๆด้วยนะครับว่าเวลาไปออกเรียนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างซึ่งตรงนั้นนะครับท่านไหนบ้างครับจะมีส่วนของอย่างเช่นทางด้านสิริฮับอ๋อครับนะครับก็มาผู้มีประสบการณ์จริงเลยผู้จริงนะครับก็มีอย่างเช่นวิทยากรจากอสังหาริมทรัพย์ที่เขาเคยออกเรียนไปแล้วครับแล้วก็จะมีคนที่เขาทำธุรกิจนี้มาดังๆในวงก็จะมีอย่างเช่นที่เขาเรียกกันชื่อเล่นๆเนี่ยคุณหมูอุ๊กบี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งไปเจอทางด้านเจ้าของตลาด
Exchange อันนึงนะที่เรียกว่า Bitkub อ๋อคุณท็อปใช่คุณท็อปจิรายุนะครับแล้วก็จะมีมาเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรไปเราไปเยือนที่ Bitkub เลยครับครับนะครับหรือแม้กระทั่งคุณนเรศนะครับคุณพงพิษหรือว่าดร.นาทีพวกเนี้ยพวกนี้คือคนที่เขาทำในวงการจริงๆรู้แบบมีชื่อเสียงทางด้านมากใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยเรียนเสริมคุณพงพิษก็คือว่าเราไปแวะอีโคซิสเต็มทางด้านการเงินของธนาคารชั้นนำประเทศไทยนี่ก็จะถามว่าเราทราบว่ามีทริปเนี่ยในการพาไปดูงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ในประเทศนี่พาไปดูงานที่ไหนบ้างครับก็มีทริปมีกี่ที่ TDX TDX ครับมี SCBX อ๋อนะครับของชื่อกลุ่มธนาคารไปดูแล้วไทยพาณิชย์แล้วผู้เข้าอบรมจะได้อะไรก็แน่นอนครับได้พูดคุยกับวิทยากรกับคนที่เขาอยู่ในวงการในวงการตรงๆนะครับไปดูตลาดบิตคัพนะครับไปดูที่สิงคโปร์นะครับไปดูบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกที่อยู่ในกลุ่มที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเช่นทางด้าน Microsoft นะครับก็ทุกคนรู้จัก Microsoft ดีอยู่แล้วนะครับหรือว่า Amazon Web Service ในกลุ่ม AWS นะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทเครือข่ายชั้นนำของโลกคือ Cisco อย่างเป็นต้นเราไปดูเรื่องsecurity ของทางด้านเทคโนโลยีIT ว่าเขาโปรเทคกันอย่างไรป้องกันกับความเสี่ยงป้องกันเรื่องของตัวสินทรัพย์ดิจิทัลกันอย่างไ รให้เห็นของจริงรก็นี่ถือตัวอย่างหรือแวะไปดูบริษัทที่เป็นคนที่มีนักลงทุนเจนใหม่นะครับเป็นเจน X เจน C ครับก็อย่างเช่นฟีโนมิน่าอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีนักลงทุนที่กลุ่มอายุ30 40ครับก็เป็นเจนที่รุ่นใหม่ว่าเขาอ่ะคิดอย่างไรในการลงทุนในสิ่งใหม่ๆคิดแบบรวดเร็วยังไงให้ประสบความสำเร็จใช่เราต้องไปเข้าใจเขานะครับเพราะสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยก็แน่นอนนะครับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมีความสนใจแต่ว่าผู้มาเข้าเรียนบางท่านเนี่ยก็จะเป็นเจนที่โตมากหน่อยก็จะได้ไปเข้าใจว่ากลุ่มเหล่านี้เวลาเขาคิดถึงการลงทุนเนี่ยเขามองมุมไหนนะครับแล้วเราก็มีพูดถึงนอกเหนือจากลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วเราพูดถึง green investment หรือว่าการลงทุนทางเลือกในมุมของลงทุนที่ดีและถูกต้องครับสร้างสังคมอย่างไรได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นแนว low carbon ก็จริงๆแล้วก็พูดถึงในแง่ของลงทุนในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมอะครับผมอย่างไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยนำไปใช้เรื่องอย่างเช่นพวกคาร์บอนเครดิตก็มีเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับลดทางด้านมลพิษของโลกก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ไปเข้าใจสิ่งเหล่านี้ครับครับอย่างนี้เนี่ยคนเนี่ยที่เข้าเรียนเนี่ยคุณลักษณะหรือบุคคลไหนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาอบรมในหลักสูตรดิจิตเอ็กซ์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้จำกัดนะครับคุณปิติเราไม่ได้จำกัดว่าต้องอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของการลงทุนน่ะได้ทุกอายุแหละครับครับนะครับตั้งแต่20กว่าจนถึงกระทั่งเกษียณอายุไปแล้ว60 70เนี่ยก็ทุกคนก็อยู่ในมุมของการลงทุนหมดนะครับก็ไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดวุฒินะครับแต่ว่าเน้นถึงคนสนใจคนสนใจใช่ผมว่าประเด็นหลักคือเน้นที่ความสนใจมากกว่าครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าตัวสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการเงินในยุคใหม่ครับซึ่งตรงนี้ครับหลายๆท่านอาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจยังค่อนข้างน้อยนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยครับในการที่จะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับครับผมในท้ายนี้อยากให้คุณพงษ์นะครับพี่พงษ์ช่วยกล่าวฝากทิ้งท้ายในหลักสูตรดีๆที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษานะครับฝากคุณพงษ์กล่าวก่อนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่ณัฐนะครับกล่าวก็ถ้าท่านฟังตั้งแต่ต้นรายการมานะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่หลายๆท่านเคยได้ยินมาตลอดเวลานะครับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็สิ่งที่เข้าใจหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแต่ท่านที่สนใจจริงๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาหลักสูตรเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับว่าหากจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจนะครับในเรื่องของการที่จะมาระดมทุนหรือว่าจะสามารถจะนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างไรบ้างอยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจนะครับเข้ามาสมัครหลักสูตรนี้ดูนะครับและท่านจะ
เห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจเนี่ยมีความแตกต่างจากในความเป็นจริงค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนและเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่ท่านจะได้สัมผัสกับผู้มีประสบการณ์จริงอุตสาหกรรมนะครับเป็นทางเลือกในการลงทุนแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ในกลยุทธ์ในการทำธุรกิจด้วยใช่ครับนะขออนุญาตเชิญพี่นัทครับครับก็ถ้าสนใจที่เข้ามานะครับทางด้านมาร์เทลของการค้าไทยนะครับก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าเราก็มาเรียนที่มาร์เทลของการค้าไทยเลยที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่งก็สะดวกนะครับในการเดินทางนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลักสูตรก็เรียนแค่อาทิตย์ละ1วันคือครึ่งวันเองครับจริงวันพุธบ่ายนะครับโดยที่ก็จะมีทั้งกิจกรรมที่ทั้งเรียนรู้ในแง่ของความรู้นะครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่คุณพงศ์ปิติได้กล่าวไปคือเราได้มีการลองทำจริงนะครับเพื่อจะนำไปใช้ได้เพราะว่าระยะเวลาเรียนเนี่ยทั้งหมด12ครั้งเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะมากสำหรับตัวองค์ความรู้หรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นแต่เราพยายามให้ผู้ที่เข้าเรียนเนี่ยได้ลงมือทำจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพอเราลงมือทำจริงมันจะเข้าใจได้เร็วนะครับมันก็สามารถติดต่อได้ครับติดต่อเข้ามาที่ QR code ที่ QR code ที่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทางด้าน DGX 2024นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับDGX UTCC ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนะครับในหน้าจอก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้เลยครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็คือ064-636-4295แล้วก็064-326-1987ใช่ครับนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับขอบคุณครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือหลักสูตรดีๆหลักสูตรหนึ่งนะครับที่เกิดจากการร่วมมือนะครับโครงการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษานะครับหวังว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับในการพัฒนาธุรกิจหรือการเป็นธุรกิจเชิงรุกนะครับเป็นอาวุธอันหนึ่งนะครับสำหรับธุรกิจไทยนะครับวันนี้นะครับทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์และอาทิตย์10โมงถึง10โมงครึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับ